แปลว่าวันนั้นยังไม่ได้ให้ปากคำยังเลยยังเลยครับยังเลยที่อ้อมถามเนี่ยเมื่อวานจะรู้ว่าเดี๋ยวก็ไปตะบันลุกไม่นั่งไว้ขาไว้ตรงนู้นเสียใจมากในมุมของคนที่อาจจะผิดนะจะผิดด้วยความที่ไม่รู้หรืออาจจะรู้นะฮะแต่บางคนที่รู้ว่าตัวเองผิดอะไรเงี้ยก็อาจจะก็ต้องรับความเป็นจริงไปผมเหรอผมไม่กลัวอยู่แล้วครับนะเพราะผมไม่ได้ทำอะไรกับที่นี่เลยผู้เสียหายในที่นี้คือเรามาแจ้งความนะจ๊ะผู้เสียหายคือผู้เสียหายก็คือผมกับแม่ครับใช่เพราะว่าเริ่มจากคุณแม่เนี่ยเขาได้รับการยิงแอดใช่ไหมครับแล้วก็เดินเข้าไปเองแล้วทีนี้คุณแม่ทำมาเรื่อยๆแล้วก็ทุกคนในครอบครัวครับหรือพี่น้องญาติกันก็เห็นอกเห็นใจก็เลยผันตัวไปเป็นลูกทีมให้กันหมดแล้วก็เลยเหมือนกับใช้จ่ายเงินไปเรื่อยๆโอนเงินเข้าบริษัทผมอย่างผมเองผมก็รูดไปเรื่อยๆครับก็มันผ่านมาร่วม2ปีแล้วแต่คุณแม่เนี่ยเลิกทำมาแล้ว1ปีใช่ไหมฮะแล้วทีนี้พอเราสันนิษฐานว่าประมาณเท่าไหร่ที่แรกก็เลยบอกกับทุกคนไปว่าน่าจะ 500,000 มั้งแต่พอมาตรวจเช็คหลักฐานดูอีกทีนึงก็คือพบว่าเฮ้ยเราโอนกันเป็นล้านอะไรเงี้ยแล้วยังมีคนรู้จักอีกเมื่อวานก็เพิ่งจะโทรถามกันนะครับตัวนี้ก็ชวนมาอีกนะครับก็ของเขายัง 400,000 กว่าบาทเลยคนในครอบครัวนี่เราเสียหายไปกี่คนครับในครอบครัวอย่างในครอบครัวนี่มีคุณพ่อออฟใช่ไหมครับแล้วก็คุณแม่นี่ก็คือเสียหายหนักเลยสำหรับบ้านนี้แต่ก็จะมีญาติพี่น้องอีกมีญาติฝั่งแม่อีกเมื่อวานโทรเช็คกันก็ 400,000 กว่าบาทครับคุณแม่เท่าไหร่ครับของคุณแม่เอง 700,000 ครับพี่ออฟกังวลไหมที่เริ่มมีกระแสบอกว่าให้แบบแม่ขายต้องโดนด้วยอะไรแบบนี้เพราะว่าคุณแม่ก็มีการไปชวนกลัวไหมว่าแบบจะโดนไปผมไม่ได้กลัวอะไรครับเพราะว่าไม่มีคำว่าคนอื่นเลยของคุณแม่เนี่ยจะเป็นแบบพี่น้องที่เขาเห็นใจแล้วก็เดินเข้ามาเองอะฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็บริสุทธิ์ใจกันได้ก็ไม่มีอะไรต้องกังวลครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณค่ะเพราะว่าผมนี่อยู่ผมกับแม่ผมนี่อยู่ห่างไกลคำว่าแม่ขายมากเลยนะครับเพราะว่าอยู่ระดับล่างสุดจริงๆครับขออนุญาตความเสียหายทั้งหมดที่รวมแม่ครอบครัวหรือก็เครือญาติที่แบบดึงๆกันมาเป็นในครอบครัวเนี่ยรวมทั้งหมดกี่ล้านครับผมยังคุยไม่ครบนะฮะเมื่อวานรู้สึกคุณแม่เพิ่งจะโทรหาอีกคนนึงก็รู้แค่บวกเพิ่มเข้ามา 400,000 ในส่วนของเขา 400,000 บาทผมเป็นคนนั่งดูตัวเลขนับให้อ่ะครับในจากเว็บไซต์ของทางดีไอคอนเองครับพอจะบอกได้มั้ยว่าบอสใครเป็นคนชวนออฟกับครอบครัวมาอ๋อไม่มีครับไม่มีบอสคนไหนชวนเลยครับใช่มันเป็นการยิงแอดมาครับแล้วด้วยคุณแม่ผมเนี่ยเขาไฟแรงในช่วงนั้นเพราะว่าคุณแม่เนี่ยรักผมมากครับแล้วเห็นว่าผมเนี่ยงานน้อยลงนะถึงแม้ว่าจะถ่ายละครอยู่แต่ก็มันต้องไม่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแน่นอนอะไรแบบนี้ในช่วง2ปีที่แล้วก็เลยลงมือทำครับหลังจากที่ก็คือจะมีของญาติ 400,000 ที่เพิ่งรู้แล้วก็คุณออฟเนี่ยล้านกว่าบาทแล้วก็คุณครับผม 300,000 นะคุณแม่ 700,000 รวมเป็น1ล้านบาทครับหลังจากที่ทีนี้เมื่อวานมีบอสท็อปกับบอสจอยตัวจริงผมก็โล่งใจขึ้นครับที่ให้ประชาชนได้เห็นหน้าตาจริงๆนะครับของบอสออฟแล้วก็บอสจอยจะได้ทราบเป็นทั่วหน้ากันว่าไม่ใช่ผมกับคุณแม่แน่นอนนะครับออฟกับจอยตรงนี้ไม่ใช่ครับอย่างบอสที่เป็นคนในวงการบันเทิงเป็นเพื่อนร่วมวงการบันเทิงพอเขารู้ว่าออฟมาสมัครออฟเป็นสมาชิกเนี่ยมีบิ๊กบอสที่อยู่ในวงการบันเทิงมาพูดแนะนำหรือแบบให้หาสมาชิกเพิ่มไหมอันนี้บอกตามตรงนะฮะไม่มีใครในวงการหรือนอกวงการรู้เลยว่าผมกับแม่เนี่ยอยู่ในดีไอคอนฮะครับตัวพี่ออฟเองเคยได้เจอกับบอสพอลบ้างไหมเออจริงๆแล้วอ่ะเคยเจอในตอนนู้นนะครับที่แบบพอดีผมไปรับคุณแม่ที่คุณแม่ประชุมเสร็จประมาณสักตีหนึ่งหรือยังไงนี่แหละฮะแล้วก็คุณแม่ก็พาผมคือทุกๆคนนะฮะในทีมของคุณแม่อะไรเงี้ยบอกว่าออฟลงมารับข้างล่างหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ผมไปถ่ายรูปกับผู้ชายคนนึงบอกว่าคุณแม่น่ะรักผู้ชายคนนี้มากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยอยากให้ผู้ชาย2คนที่คุณแม่รักมาถ่ายรูปด้วยกันไอ้ตอนนั้นจริงผมไม่รู้ว่าเขาคือใครไงเพราะผมเพิ่งถ่ายละครเสร็จผมก็หลอกกว่าเขาด้วยไงฮะตอนนั้นเราเอะใจมั้ยว่าทำไมคุณแม่ต้องลงทุนมากมายขนาดนี้แล้วสุดท้ายเราก็ลงทุนเมื่อกี้เราก็ต้องลงทุนตามคุณแม่ด้วยเรารู้สึกเอะใจไหมก่อนที่เราตอนนั้นผมด้วยความที่รักคุณแม่มากผมไม่ได้เอะใจอะไรเลยครับนะฮะก็ถือว่าช่วยกันเพราะว่าคุณแม่เขาอยากจะเติบโตนะอยากจะทำแล้วสำเร็จนะผ
ราะมันเป็นอาชีพสุดท้ายของคุณแม่แล้วด้วยความตั้งใจของคุณแม่จริงๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เปิ้ลกับพี่เดิมใช่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 ขออนุญาตเดินก่อนนะขออนุญาตเดินก่อนครับไปก่อนครับไปก่อนครับขออนุญาตครับระวังครับขอทางหน่อยครับขอทางหน่อยครับตอนนี้ประชาชนกำลังลงความขอคำหนึ่งก็ได้คำหนึ่งให้ประชาชนขอโทษไหมครับจะยังไงครับเหมือนเดิมนะท้ายคือมันขับมาไม่จอดมันมา